พุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุดสุดบริสุทธิ์ถูกผ่องใสสุดสุดไว้ใกล้พระธรรมทรงอังไทยให้สุดใจสุดสุดสีมีพลังด้วยการพุทธานุภาพจัดทำให้ธรรมบรรยายจากคำเพลงมีมูลขลังเชิญพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมุขไร้ทุกโทษสดสุขผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสำเพ็งตัวพระธรรมสิทธิ์มีชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเทรานุเทระพระเจริญสุขสวัสดีเจริญพรท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรับชมรายการพุทธานุภาพกันทุกท่านรายการพุทธานุภาพโดยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดราชาธิวาสวิหารดำเนินการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16และ17 18ธรรมยุทธ์วันนี้ก็มาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ส่งไปทั่วไทยทั่วประเทศทั่วโลกที่ติดตามสดับรับฟังรับชมกันได้วันนี้ก็มาพบกันที่วันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น14ค่ำเดือน7ก็เป็นวันโกนที่จริงไม่บอกท่านสาธุชนที่ติดตามชมอยู่ก็คงจะรู้แล้วก็มานั่งหัวใสเจ้าอยู่อย่างนี้ก็คือวันโกน1เดือนโกน1ครั้งตอนนี้ก็เกือบจะครบ600ครั้งแล้วโกนปลงผมมานี่ก็
เกือบจะได้600ครั้งก็กลอนไปเรื่อยๆปลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะปลงไม่ไหวรายการพุทธานุภาพก็มีให้ฟังกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นปกติวันนี้เนี่ยเป็นวันถือว่าเป็นวันศุกร์ดิบนะวันโกนพรุ่งนี้วันพระวันพระก็อย่าลืมเป็นวันข้างขึ้นเสียด้วยทำอะไรข้างขึ้นนี่มันจะดีนะยิ่งขึ้นพระจันทร์เต็มดวงนี่วันพระจันทร์วันเพ็ญนี่มันเป็นสิ่งที่ดีวันศุกร์ขึ้น15ค่ำพรุ่งนี้ศุกร์15ค่ำเดือน7แล้วก็เดือน7แล้วก็พ.ศ. 2567วันที่17ผ่านไปแล้วเนาะก็7772ก็14ก็คือคูณไปได้เรื่อยๆนะท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลฟ์ไปด้วยนะโดยเฉพาะแชร์นี่แบ่งปันข้อคิดธรรมะเพื่อท่านที่กำลังติดภาระอยู่ไม่ทราบพอแชร์ไปให้เสียงมันดังติ้งขึ้นมาก็เสียงอะไรมาก็เปิดก็ไปดูเราก็ได้บุญด้วยนะญาติโยมที่แชร์ไปเนี่ยเป็นการให้ธรรมะเป็นทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคำว่าชนะหมายถึงว่าดีเลิศกว่าธรรมทั้งปวงประเสริฐกว่าธรรมทั้งปวงประเสริฐกว่าการให้ทั้งปวงก็เรียกว่าชนะใจชนะในความดีความงามไม่ใช่ชนะเพื่อสร้างเวรชนะเพื่อความดีงามเพื่อเป็นแบบอย่างหนึ่งคนที่จะมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ววันนี้ก็มาขึ้นวรรคใหม่นะมาขึ้นอาวาสิกวรรคที่4ในพระไตรปิฎกเล่ม22อาวาสิกวรรคนี่เป็นวรรคที่ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของเจ้าอาวาสเพราะนั้นนี่ท่านพระครู อดุลธรรมสารเจ้าอาวาสด้วยเจ้าคณะจังหวัดด้วยฟังให้ดีๆวันนี้เผื่อว่าจะเอาไปบอกพระในเขตปกครองว่าเป็นเจ้าอาวาสควรจะมีข้อธรรมะอย่างไรรวมทั้งน้อยแหละท่านพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังพระครูแล้วก็มีใครอีกเนี่ยอีกหลายเจ้าอาวาสเนี่ยที่ติดตามฟังอยู่ก็เก็บเรื่องราวไปที่จริงก็เรื่องนี้ก็เคยนำมาเขียนเป็นบทความไว้ตอนหนึ่งลงในหนังสือการอะไรพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระพัทระใช่พัทระหรือเปล่าไม่ใช่พัทระเดี๋ยวนึกก่อนอดีตเจ้าคณะบนเนี่ยวิสุทธิธรรมะสาดาเจ้าคุณวิสุทธิธรรมะสาดาเจ้าคณะบนก็หลายปีมาแล้วนะประมาณปี2543 44ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้เอามาปรับปรุงไม่ได้เอามาพิมพ์ต่อ
รื่องคุณสมบัติของเจ้าอาวาสน่าสนใจพระคุณเจ้าทั้งหลายที่ติดตามฟังอยู่ก็ฟังกันไปนะแล้วก็เก็บเรื่องสาระฟังจำได้ไม่หมดก็ไปเปิดพระไตรปิฎกนะเปิดที่ภาษาไทยนะอยู่ที่หน้า200เท่าไรล่ะ238ซึ่งในวรรคนี้ทั้งวรรคใน10สูตรนี่ก็จะว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของเจ้าอาวาสเรื่องมันอาจจะหนักบ้างเบาบ้างก็ไปลองดูก็จะเป็นประโยชน์ในการบริหารหมู่คณะในการเป็นพระสังฆาธิการตั้งแต่เจ้าอาวาสขึ้นไปก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่เจ้าอาวาสก็วันพระก็ต้องเทศพรุ่งนี้ก็วันพระอาตมาภาพเองก็เทศแทนหลวงปู่หลวงปู่ท่านขึ้นธรรมาสน์ไม่สะดวกแล้วแต่ท่านก็ขึ้นไปฟังพรุ่งนี้จะเทศเรื่องสุขโตเทศพุทธคุณมา 2-3 ตอนแล้วตั้งแต่อรหังมาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนตรงนี้จะเทศเรื่องสุขโตสุขโตผู้เสด็จไปดีจะดีอย่างไรแล้วก็ติดตามชมด้วยกันและกันนะติดตามชมติดตามแชร์วันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:45 ขึ้นธรรมาสน์45ก็ประมาณนั้นแหละการนาฬิกา45นาทีก็ได้เทศก่อนนั้นก็ให้ศีลอยู่ สุขตอนี่พอค้นไปแล้วก็น่าสนใจน่าตื่นเต้นนะนะพระนามของพระพุทธเจ้านี่พระคุณของพระพุทธเจ้านี่ แต่ละบทนี่พออ่านไปแล้วอ่านเพลินอ่านจนกระทั่งว่าจะย่อมาเทศนี่ยากเพราะการเทศจะยาวมากไม่ได้แต่อ่านนี่ยาวเท่าไหร่ก็ได้การเทศนี่ยาวมากโยมก็นั่งเหนื่อยโยมที่ฟังอยู่ส่วนมากก็เป็นสวกันทั้งนั้นแต่ว่าที่ไม่สวก็มีนะก็มีโดยเฉพาะท่านที่ฟังทางไลฟ์สดไปทางเฟซบุ๊กนี่หรือฟังทางวิทยุนี่วิทยุเล็กๆใช้หูฟังเสียบเข้าไปแล้วก็ใส่หูฟังคนเดียวก็ได้เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ฟังทุกสมะทุกครั้งนะจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดเคยฟังแล้วก็ทำให้เข้าใจสิ่งนั้นชัดคลายความสงสัยเสียได้จิตผ่องใสแล้วก็ทำความเห็นให้ถูกต้องนั่นเป็นอานิสงส์แห่งการฟังธรรมซึ่งก็ได้ว่ามาแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้อานิสงส์ของการฟังธรรม5อย่าง1ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง2สิ่งใดเคยฟังแล้วก็ทำให้เข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้น3คลายความสงสัยเสียได้4ฟังธรรมจิตย่อมผ่องใส5ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนฉะนั้นฟังไปพรุ่งนี้นี่ที่จริงแล้วกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่เช้านะตื่นขึ้นมาก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ก่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิจบมิทีหนึ่งก็กราบทีหนึ่งจบมิทีหนึ่งก็กราบทีหนึ่ง
ก็เรียกว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นถ้าจะเตรียมทำบุญตักบาตรเอาบุญหาทรัพย์ทรัพย์คือบุญเพื่อจะได้แบ่งบุญให้ท่านผู้อื่นบุญที่เรามีอยู่แล้วแบ่งให้คนอื่นมากเดี๋ยวจะพร่องแต่เราต้องทำนี่ทำบุญสั่งสมบุญไปเรื่อยๆสุขโขบุญยัตสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญเนี่ยนำความสุขมาให้มันสั่งสมไปเรื่อยๆอย่าให้พลาดขาดจากบุญชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองสุขสบายไม่มีปัญหาอุปสรรคทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วนะมีโอกาสก็ไปวัดไปวาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโยมคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณตาเนี่ยไปวัดกันเยอะๆหน่อยป้าก็มาผืนหนึ่งคุณตาก็ไปถึงก็เฉวียงบ่าเรียบร้อยทำวัดเช้าสวดบทพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวโยจันตสุทธัพปรยานโลจโนบทนั้นวันนี้ก็เป็นบททำวัดเช้าที่เราสวดกันอย่างนี้ทั่วโลกนะเดี๋ยวนี้ถือว่าทั่วโลกเป็นบทที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนิพนธ์ไว้แล้วทรงใช้แล้วก็พระก็ใช้กันมาแล้วก็ใช้กันไปตลอดกาลเลยนะเพราะว่าแพร่หลายกระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทยแม้จะไปอยู่ที่อื่นใดก็ท่านพระสงฆ์องค์เจ้าก็พาบทนี้ไปสวดกันญาติโยมได้สวดทำวัดเสร็จก็ท่านโดยทั่วไปก็นะเจ้าอาวาสก็จะขึ้นธรรมาสน์ก็อาราธนาศีลให้พร้อมกันอาราธนาศีลวันพระใหญ่อย่างนี้ก็ควรจะอาราธนาศีลอุโบสถเพื่อจะได้รักษาศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งรักษาศีลอุโบสถบ้างโยมวันหนึ่งคืนหนึ่งศีลห้าเนี่ยต้องรักษาทุกวันพอพ้นเลยศีลอุโบสถก็รักษาศีลห้าต่อไปรักษาศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เรียกว่าเว้นอาหารมื้อหนึ่งเว้นการประดับตกแต่งไล้ทามื้อหนึ่งวันหนึ่งเว้นที่นอนนั้นมีฟูกหรูหราที่นอนยัดนุ่นอะไรต่างก็วันหนึ่งพรุ่งนี้วันถัดไปนะ6 โมงเช้ามะรืนก็เป็นนั้นว่าพ้นเขตก็ปฏิบัติปกติเป็นรักษาศีล5ได้เลยฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ณวัดใดที่ใดที่พระอาจารย์เจ้าอาวาสท่านจัดกิจกรรมเจริญกรรมฐานก็ร่วมด้วยก็ดีโยมเจริญกรรมฐานด้วยอาจจะจัดสักชั่วโมงหนึ่งหรือตอนหัวค่ำสัก2 ชั่วโมงก็ว่าไปถึงแล้วแต่แหละที่สะดวกเสร็จแล้วก็พ้นไปเราก็ได้ศีลอย่ารับศีลแล้วก็ทิ้งไว้ที่วัดหมดนะรับศีลแล้วก็พาศีลกลับบ้านไม่มีพระไหนจะมาโจทย์ว่าโยมขโมยศีลหรอกรับศีลก็รักษาศีลด้วยรักษาไปตลอดเมื่อเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราเรารักษาศีลนี่ศีลจะไม่ให้เราจนเพราะว่าศีลเลนะโภคสัมปทา
พราะศีลนี่แหละเราจึงมากมีโภคะโภคะก็คือทรัพย์แต่ถ้าคนไม่มีศีลนี่ไปจ่ายสุรุ่ยสุร่ายพุ่งเฟ้อพุ่งเฟือยประมาทหาก็ไม่หาแล้วก็จะผลาญซะอีกเพราะฉะนั้นก็ร่ำรวยไม่ได้ศีลแลนะสุขติงยันติเพราะศีลนี่แหละเราจึงมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขศีลแลนะนิพุติงยันติเพราะศีลนี่แหละจะทำให้เราสงบระงับเข้าสู่นิพพานได้ขั้นหนึ่งขั้นไหนก็แล้วแต่ขั้นศีลนิพพานแปลว่าดับคือดับความทุกข์ร้อนความกระวนกระวายแต่ถ้าดับได้ดับกิเลสได้เด็ดขาดมันก็คือดีแหละก็ดีกว่าทำให้เราได้สิ่งที่ดีงามมากขึ้นชีวิตปัจจุบันก็จะไม่ตกอับเราละร่างกายทิ้งไปในโลกนี้แล้วก็จิตของเราวิญญาณของเราไปข้างหน้าก็จะไม่ตกยากลำบากไม่ไปอบายภูมิแน่นอนคนรักษาศีลนี่ไม่มาสุคติก็ไปสวรรค์สุคติก็คือมามนุษย์นี่แหละได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าไม่งั้นก็ไปเกิดในสวรรค์ก็เป็นเทพบุตรเทพธิดาก็ทำให้ชีวิตมั่นคงนะสุขสบายเพราะศีลนี่แหละทำให้เราสบายตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าศีลให้ผลอย่างไรแต่ถ้าเรารักษาศีลเป็นประจำเราจะรู้ว่าศีลรักษาเราคนอื่นบางทีทุกข์ยากลำบากเรารักษาศีลเราไม่ทุกข์ยากลำบากด้วยคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยเรารักษาศีลดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรอกคนอื่นพลั้งเผลอประมาทเราไม่ประมาทเพราะเราไม่ขาดสติรักษาศีลนี่การศีลดีนะชีลังอาภรณังเสร็จทั้งศีลนี่เป็นเครื่องประดับอันประเสริฐศีลังโลเกอนุตตรังศีลนี่เป็นเยี่ยมในโลกในโลกนั้นเพราะฉะนั้นรับศีลโยมพรุ่งนี้รับศีลแล้วก็ฟังธรรมเวลาฟังธรรมก็ฟังให้กายมีศีลให้ใจมีธรรมพอกายมีศีลใจมีธรรมนี่ก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยเราไม่ไปทำผิดชั่วร้ายอะไรอยู่แล้วแต่ว่าจิตใจนี่ต้องคุมส่งจิตใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาท่านเทศเรื่องอะไรมีข้อความอะไรที่ทำไปปฏิบัติได้ข้อความนั้นมีข้ออธิบายว่าอย่างไรก็อยู่ที่เรานะอยู่ที่เราที่จะเก็บเอาถ้าเราฟังด้วยจิตอันสงบเราก็จะพบสาระธรรมการพบสาระธรรมนั้นทำให้เราเกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นพอเราสมาทานศีลแล้วฟังธรรมนี่ขณะฟังจิตเราสงบอยู่จิตสงบมากฟังเข้าใจตลอดกระทงความก็เป็นการเพิ่มพูนปัญญาชีวิตที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญานี่เป็นชีวิตที่ประเสริฐนะศีลเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้มากมายชื่นชมไว้มากมายศีลคันโทอนุตตโรกลิ่นศีลนี่เป็นกลิ่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดไปทวนลมได้กลิ่นอื่นนะพอลมพัดมาก็ไปแล้วไม่ว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นพัดไปตามลม
แต่พระพุทธเจ้าบอกว่ากลิ่นศีลนี่ไปทวนลมได้เราจะเห็นว่าพระอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านอยู่มั่นคงในศีลอยู่ที่ไหนประเทศในมุมไหนของประเทศไทยพอถึงวันท่านมรณภาพเนี่ยโอ้โหคนแห่กันไปเป็นพันเป็นหมื่นหลายพันหลายหมื่นแห่ไปร่วมสักการะบูชาอาลัยนะเพราะฉะนั้นก็ศีลเป็นเรื่องสำคัญฟังธรรมให้ได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิอันนี้แหละกำไรของเราไม่มีคนในศาสนาอื่นไม่มีคนอื่นได้ประโยชน์อย่างนี้หรอกได้ทำอย่างนี้หรอกโดยที่ในทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนี่เขาทะเลาะเบาแวงกันเขาฆ่ากันประหัตประหารกันทำสงครามกันบ้านเราไม่มีนะเรามีความสุขถึงใครจะว่าอย่างไรโอ้ยเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นจะไปโวยวายอย่างโน้นอย่างนี้ทหารเป็นอย่างโน้นราชการเป็นอย่างนี้ตำรวจเป็นอย่างโน้นอื่นอีกก็เราไม่ทะเลาะเบาแวงไม่ทำสงครามกันก็เราก็อยู่เป็นสุขสุขกว่าคนอื่นนะสุขกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะพรุ่งนี้วันพระโยมวันพระเรารับพระมาใส่ใจนะรับพระมาใส่ใจเราก็จะได้เราจะได้มีใจจะเป็นพระแล้วก็รับศีลพรุ่งนี้ก็ย้ำนะว่ารับศีลอย่าทิ้งศีลไว้ที่วัดรับแล้วพาติดตัวไปรักษาศีลแล้วศีลจะรักษาเรานั่นก็ว่าไปสำหรับวันพรุ่งนี้เหตุการณ์เฉพาะหน้าถือว่าพรุ่งนี้เหตุการณ์เฉพาะหน้าทีนี้ก็จะมาเข้าถึงเรื่องอาวาสิกสูตรที่หนึ่งแห่งวรรคที่สี่ว่าด้วยเรื่องธรรมของเจ้าอาวาสก็มีทั้งธรรมที่ดีและไม่ดีนะเอาว่าคือธรรมที่ไม่ควรก่อนเจ้าเป็นเจ้าอาวาสไม่ควรจะเป็นเช่นนี้หรือว่าคนเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรจะเป็นเจ้าอาวาสนะจะนี้เช่นไรนะ1ประการที่1เป็นผู้บกพร่องในศีลในมารยาทในวัตรปฏิบัติบกพร่องประการที่2ไม่เป็นพหูสูตรคือผู้ทรงจำอะไรไว้มากนะทรงจำธรรมไว้มากนี่ไม่เป็น3ไม่ทรงจำสูตรพหูสูตรกับสูตรนี่เขียนคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะถ้าไม่ทรงจำสูตรนี่หมายถึงสูตระแต่ถ้าพหูสูตรนั้นพหูสุโตพหูสุตะพระอุตสุโตสุตัสสนิจโย4เป็นผู้ไม่ประพฤติขัดเกลาไม่ยินดีในการหลีกออกเร้นไม่ยินดีในกัลยาณธรรมแล้วก็5เป็นผู้ไม่มีวาจาไพเราะพูดหยาบคายนะไม่กระทำถ้อยคำให้ไพเราะแล้วก็5ก็ปัญญา3โง่เขลาคนโง่เขลาก็ไม่ควรจะเป็นเจ้าอาวาสนะแต่เดี๋ยวนี้นี่พระเองก็บางทีพระสังฆาธิการท่านก็ฝืนใจแล้วก็หนักใจนะท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งๆที่เห็นว่าพระนี้มันไม่ถึงนะที่จะเป็นเจ้าอาวาสนะแต่ถ้าไม่ใช่คนนี้ก็ไม่รู้จะเอานิมนต์พระรูปไหนมาเป็นเจ้าอาวาส
หลายวัดหลายที่หลายแห่งอยู่ตอนนี้ทุกๆภาคนี่ของประเทศไทยนี่มีเจ้าอาวาสที่ไม่ค่อยฉลาดแล้วญาติโยมก็ร้องเรียนบ้างเบื่อบ้างอะไรบ้างโวยวายบ้างขับไล่บ้างบางทีถ้าประพฤติชั่วช้าควรขับไล่แต่ถ้าไม่ชั่วช้าแต่ไม่ฉลาดนี่อันนี้ต้องช่วยกันรักษาดูแลเพื่อให้ท่านได้ช่วยดูแลวัดด้วยมันหาคนไม่ได้หาพระที่จะเป็นเจ้าอาวาสที่เฉลียวฉลาดปราดเปรื่องแกล้วกล้าอาจหารไม่ง่ายนะแต่ก็เอากันว่า5ประการที่ว่ามานั้นถ้าใครเป็นอย่างนั้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ควรจะเป็นเจ้าอาวาสเสียแล้วมีข้อวัดปฏิบัติไม่สมบูรณ์เนี่ยมารยาทไม่เรียบร้อยเนี่ยวัดปฏิบัติไม่ดีเนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นเจ้าอาวาสนะไม่มีความรู้ไม่พอมาไม่เป็นพระหูสูตรคือไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ความสามารถเป็นคนทึมทึกทึบประการที่สามก็ไม่ทรงจำพระสูตรพระสูตรมีเยอะแยะนะพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่ม9ถึงเล่ม33 34 33นะ29ถึง33เป็น25เล่มพระสูตรมีพระสูตรเยอะแยะแต่ท่านพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสจะอ่านหรอกไม่อ่านบางทียอมซื้อพระไตรปิฎกไปวางไว้สวยงามที่วัดไปดูไม่เคยเปิดเลยพอเปิดอีกทีหนึ่งปรากฏว่าปลวกไปทำรังเต็มแล้วในพระไตรปิฎกนี่น่าเสียดายนะชุดหนึ่งสาวสองสามหมื่นนะดำรงตัวอยู่แบบเป็นคนที่ไม่ขัดเกลาขี้ใครก็ไม่ขัดเกลาขี้ฟันก็ไม่ขัดเกลาแล้วขี้สนิมในใจก็ยิ่งไม่ขัดเกลาใหญ่เลยอันนี้ก็ไม่ควรจะเป็นเจ้าอาวาสนะไม่ยินดีในการเจริญกรรมฐานไม่ยินดีในมุมสงบไม่ยินดีในกัลยาณธรรมคือธรรมที่ดีอะธรรมที่ดีๆกัลยาณธรรมไม่ยินดีถ้าอะไรที่ทำตัวเป็นรู้สึกว่ามันกลางนักเลงอย่างนั้นแล้วชอบจะเป็นมันไม่ใช่วิสัยของสมณะด้วยไม่ใช่วิสัยของเจ้าอาวาสด้วยพอนิสัยอย่างนั้นก็กลายเป็นพูดวาจาหยาบคายไม่ไพเราะสร้างถ้อยคำไพเราะไม่เป็นที่จริงถึงพูดไม่มากพูดน้อยไม่ไประรานคนอื่นไม่พูดนินทาคนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ยังไปได้นะยังไปได้แต่ประการที่สี่นี่ปัญญาสามนี่คือปัญญาต่ำปัญญาต้อยปัญญาด้อยปัญญาสามปัญญาซึบทึบไม่ควรเลยไม่ควรเลยพอปัญญาทึบแล้วก็โง่บริหารตัวเองก็ไม่ได้บริหารพระเนนในวัดก็ไม่ได้บริหารกิจการเกี่ยวข้องกับญาติโยมในสังคมบริเวณวัดก็ไม่อยู่มีแต่จะเรื่องจะทะเลาะกับญาติโยมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะก็ไม่ควรเป็นเจ้าอาวาสส่วนว่าผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสนี่ต้องประกอบด้วยธรรม5ประการนี้นะ1
นึ่งคืออะไรพร้อมด้วยมารยาทคือมารยาทดีสมบูรณ์พร้อมด้วยวัดวัดเหมือนกันทั้งวัดปฏิบัติกิริยามารยาทวัดเรื่องการยืนการเดินการนอนการกินการดื่มการพูดการคิดนี่มันเป็นวัดทั้งนั้นนะยืนก็เป็นวัดปฏิบัติของพระเดินก็เดินอย่างพระไม่ใช่เดินอย่างนักเลงไม่ใช่เดินอย่างวัยรุ่นไปเที่ยวสนุกสนานกันเดินไปบ้างเต้นไปบ้างอะไรทำนองนั้นนั่งก็นั่งเรียบร้อยนั่งพับเพียบเรียบร้อยนั่งโซฟาก็คือโซฟาไม่นั่งไฟห้างบนโซฟาที่ไปบ้านโยมก็นั่งขึ้นธรรมาสน์อาจสงแล้วก็ยังนั่งเป็นแบบนักเลงขึ้นไปถึงปั๊บไม่ได้จัดสบงจีวรให้เรียบร้อยหรอกเท้าโผล่ออกมาข้างนอกบางทีเป็นนักเทศด้วยนะเทศให้คนอื่นฟังแต่ว่าตัวเองไม่ดูว่าแม่ตีนตัวเองมันโผล่ออกไปข้างนอกหรือว่าจะไปท้าทายให้ใครรู้เปล่าก็ไม่รู้ว่าอย่าซ่านะนะตีนออกมาแล้วอะไรจำนองนั้นถือว่าเสียมารยาทนะต้องเรียบร้อยนะต้องสมบูรณ์โดยวัดยืนเดินนั่งนอนนอนก็นอนนอนก็จำวัดกินก็วัดในเรื่องการกินไม่กินมุมมามไม่กินตะกละไม่กินให้เสียงดังจับจับไม่กินให้ดังสูดสูดไม่เลียริมผุยปากไม่ซ้ำไม่ข้าวแผ่นผ้านอะไรต่างๆเนี่ยเสขียวัดโภชนะปฏิสังยุตสามสิบข้อมีอยู่เป็นวัดของการกินเรียกว่าเสขียวัดดื่มก็ไม่ใช่ดื่มเสียงดังบึ๊ดเกือกบึ๊ดเกือกบึ๊ดเกือกเหมือนวัวเหมือนควายไอ้วัวควายในที่มันดื่มดังเพราะว่ามันตัวมันสูงแล้วมันต้องก้มลงไปดื่มน้ำต่ำมันต้องใช้แรงดูดดังทำอะไรก็ทำอย่างมีวัดเรียบร้อยมีจำเครื่องมือต่างๆอะไรวางให้เป็นที่เป็นทางหยิบง่ายหายรู้ดูงามตาตรงนี้จะมาทำใหม่ก็หยิบได้คล่องพูดก็พูดเป็นวัดเหมือนกันนะพูดเทศหรือว่าพูดอบรมสั่งสอนหรือว่าพูดสนทนาปราศัยอย่างไรก็ให้มันเป็นวัดมีรูปแบบหลายอย่างคิดยังไงก็คิดให้มันสร้างสรรค์คิดต่อยอดเนี่ยในการศึกษาเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าต้อง critical thinking คิดอย่างมีวิจารณญาณต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณคือคิดอย่างมีปัญญานั่นแหละคริติคัลอันนี้ก็หมายถึงตัวมีปัญญานั่นแหละนั้นต้องให้พร้อมนะถ้ายังทำไม่ได้ก็เริ่มทำได้นี่ไปถึงข้อว่าให้มันเป็นวัดแล้วก็เป็นพ่อหูสูตรทรงสุตะอ่านพระไตรปิฎกบ่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเป็นเจ้าอาวาสก็อ่านอาวาสิกวรรคนี่แหละอาวาสิกวรรคก็พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยนะหน้า238ข้อที่231เปิดไปดูพอไปดูก็จะเห็นนะประการที่3ก็คือเรื่องของการขัดเกลายินดีในมุมสงบยินดีในการหลีกเล่นอาจจะออกกรรมฐานบ้างท
ถ้าในวัดมีป่าก็ไปนั่งในป่าได้บ้างหากรดหาอะไรไปย้ายยุงมันไปกัดไปนั่นเราเดี๋ยวจะเกิดอาการไข้มาเรียขึ้นสมองก็ยุ่งอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นต้องยินดีในกัลยาณธรรมแล้วก็มีวาจาที่ไพเราะจะทำถ้อยคำให้ไพเราะอันนี้สำคัญพูดจาคำว่าไพเราะไม่ใช่ว่าต้องโยมจ๊ะโยมจ๋าหนูจ๊ะหนูจ๋าอยู่อย่างเดียวก็ดูคนให้พอเหมาะในประการสุดท้ายก็เฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณมีปัญญานี่แหละคุณสมบัติของเจ้าอาวาสที่ถ้าได้ครบ5อย่างนี้เรียกว่าคุณภาพครับแก้วเป็นเจ้าอาวาสที่เป็นที่รักที่พอใจของพระภิกษุหนุ่มเณรน้อยตลอดถึงคฤหัสถ์ญาติโยมบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นนะก็ฝากไว้อันนี้ฝากไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายบอกไปแล้วตรงนี้ก็ไปอ่านพระไตรปิฎกนะเล่ม22อาวาสิกวรรคส่วนว่าญาติโยมที่ฟังอยู่พระฟังอยู่ก็แชร์ไปให้คนอื่นฟังด้วยก็ได้ก็ได้บุญได้กุศลด้วยกันก็อย่างที่บอกแล้วว่าวรรคนี้นี่ทั้ง10สูตรนี่ว่าด้วยเรื่องเจ้าอาวาสคุณสมบัติของที่ดีของเจ้าอาวาสนะก็มีอีกสูตรหนึ่งเป็นเรียกว่าชื่อว่าปิยสูตรแปลว่าสูตรที่มีธรรมน่ารักของเจ้าอาวาสนี่ทำเจ้าวาดที่มีธรรมมันน่ารักนะน่ารักคืออะไรบ้างอ่ะก็ดูนะประการที่หนึ่งน่ารักตรงนี้น่ารักหรือเปล่าดูสิตัดไปว่าเจ้าวาดที่น่ารักนั้นข้อที่หนึ่งต้องเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยความสำรวมในพระปาติโมกข์ที่เราสวดกันนั่นแหละพระคุณเจ้าทั้งหลายภาสิตมิดังเตนะภควตาจานตาปัสสตารหัสตาสัมมาสัมพุทเธนะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยถูกต้องพระองค์นั้นได้ตรัสคำนี้ไว้แล้วว่าสัมปันนสีลาภิกเววิหารทัสสัมปันนปฏิโมกขังจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีอาจารสมบูรณ์ปาติโมกขสังวรสังอุตตาวิหรธาอาจารโคจรสัมปันนามีอาจารและโคจรสมบูรณ์ถูกต้องอนุมัติเตสุวัชเชสุพยดัสสาวิสมาดายัสสิกติสิกขาปเดสุเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษในโทษก็คือในการล่วงละเมิดสิกขาบทเล็กๆแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็เห็นว่ามันเป็นภัยอย่าได้ล่วงละเมิดเสียง่ายๆนั้นเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็เป็นพระอุสูตรสังสมไว้ซึ่งสุตตะสังสมสุตตะแล้วก็เป็นผู้ได้สดับมากต้องจำไว้ได้มากขึ้นปากคล่องใจแต่งตลอดด้วยทิฏฐิอันนี้อันนี้ก็พระหุสุโตสุตัสสนิจโยสดับไปมากแล้วก็วัจจะปริจิตามนัสสานุเปกิตาดิธิยาสุปฏิวิทาท่องปากวัจจะปริจิตานะมนัสสานุเปกิตาเอาใจไปเพ่งว่าไอ้ไหนมันผิดไอ้ไหนมันถูกอย่างไรนิทยาสุปฏิวิทา
แทงตลอดด้วยทิฏฐิแทงตลอดด้วยทิฏฐินี่เห็นอัตเห็นธรรมเห็นความงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเห็นอัตเห็นธรรมเห็นเนื้อหาสาระเห็นบทปยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ประการที่3เป็นผู้มีวาจาไพเราะกระทำถ้อยคำให้ไพเราะประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองสละสลวยไม่มีโทษให้ทราบข้อความได้ชัดสำคัญก็คือพูดภาษาชาวเมืองไปภาคเหนือก็อู้กำเมืองไปอีสานก็ว่าวอีสานภาษากลางก็พูดภาษากลางไปปากใต้ก็แล่งตายไปเลยเทศภาษาตายไปเลยก็ได้แต่ให้ใช้ภาษาที่สุภาพไม่ใช่ใช้ภาษาที่หยาบคายไม่ใช่ตลกขนองโปกงาพาเสียธรรมะหมดประการที่ต่อไปก็คือเป็นผู้ได้สมาธินั่งสมาธิประจำทำบ่อยๆได้สมาธิจนถึงได้ฌานฌานก็คือจิตสงบนิ่งสงบนิ่งเหลือแต่วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาพอทุติยฌานก็วิตกวิจารไม่มีก็เหลือแต่ปีติสุขเอกัคคตาพอฌานที่3ก็เหลือมีแต่ความสุขกับเอกัคคตาและพอไปฌานที่4ก็เหลืออุเบกขากับเอกัคคตาเอกัคคตานี่มีทุกข์นะคือเอกัคคตาแปลว่าจิตมีอารมณ์เป็น1จิตถึงความมีอารมณ์เป็น1คือจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกทำให้มีพลังจิตมีพลังและประการสุดท้ายก็คือทำให้แจ้งซึ่งเตเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสงบระงับไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี่ข้อที่5อาสวะคืออะไรก็พูดมาหลายครั้งแล้วแหละนะกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะกามาสวะก็คือจิตมันเศร้าหมองเพราะกามภวาสวะก็จิตเศร้าหมองเพราะกรรมพอทำผิดไปแล้วก็หงุดหงิดทำถูกก็บางทีก็คิดถึงกับสิ่งนั้นก็พอทำให้จิตเศร้าหมองได้เหมือนกันทิฏฐาสวะทิฏฐิดื้อรั้นแล้วก็อวิชชาสวะคือความโง่ความหลง4อย่างนี้อยู่ในจิตใจหนาแล้วก็ชีวิตเจริญยากอาตมาภาพเองก็ไม่ได้บอกว่าให้ทำให้หมดเกลี้ยงถ้าได้หมดเกลี้ยงอะมันดีถ้าหมดเกลี้ยงหมายถึงบรรลุพระอรหันต์แต่การเป็นพระอริยบุคคลนี่ก็มีตั้ง4ชั้นเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนไปถึงอรหันต์พระโสดาบันก็ยังมีอาสวะเหล่านี้อยู่ทั้ง4ประการพระสกทาคามีก็ยังมีอยู่4ประการแต่พอถึงพระอนาคามีนี่ไม่ถึง4แล้วลดลงไปกามาสวะก็เบาแทบหมดสิ้นท่านตัดกามราคะปฏิฆะได้แล้วนั่นพระอนาคามีก็ไม่โลภไม่โกรธแล้วแต่ความหลงยังมีอยู่อวิชชายังมีอยู่สำหรับพระอนาคามีพอบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์นี่ไม่มีอวิชชาไม่มีความหลงแล้วทีนี้สว่างจ้าเลยทำอย่างนี้เราถ้าฝึกไปเป็นประจำก็จิตหลุดพ้นสงบปัญญาเกิดความรู้แจ้งพอเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาก็ได้อะไรที่เราไม่เคยได้นะเราสามารถไปที่ที่ไม่เคยไปได้ที่ไม่เคยได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เพราะได้ปฏิบัติเช่นนี้
น่าเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายท่านที่ติดตามสดับรับฟังทุกท่านย้ำว่าพรุ่งนี้วันพระก็เตรียมตัวเตรียมใจสั่งสมบุญกุศลถ้ารายการยังมีเหลือเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยก็ประชาสัมพันธ์งานฉลอง200ปีหรือสมโภช200ปีแห่งการเสด็จออกผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระวชิรญาณภิกษุออกผนวดที่วัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็เสด็จมาประทับที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารนี้เมื่อพ.ศ. 2367ประทับอยู่ที่นี่ก็ไปถึง2379นะต่อจากนั้นก็ได้รับอาราธนาไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบวรนิเวศวิหารพระองค์ได้สร้างสิ่งต่างๆไว้มากมายทรงปฏิรูปการปฏิบัตินะไม่ใช่ปฏิรูปพระธรรมวินัยนะพระธรรมวินัยดีอยู่แล้วไม่ต้องปฏิรูปปฏิรูปการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยพระวินัยก็ให้มีพระวินัยที่ถูกต้องตรงตามคำสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎกส่วนพระธรรมก็เจริญกรรมฐานพระองค์จึงเป็นต้นแห่งต้นวงแห่งกรรมฐานแล้วก็เป็นต้นวงแห่งธรรมยุทธ์เรียกว่าธรรมยุทธิกวงศ์ธรรมยุทธก็แปลว่าถูกต้องตามธรรมยุตตะนี่แปลว่าถูกต้องแปลว่าเหมาะแก่ธรรมเพราะฉะนั้นบรรดาศิษยานุศิษย์ของพระองค์ท่านในสมัยนั้นสืบทอดคณะธรรมยุทธมาแล้วก็ออกไปกระจายลงไปใต้ก็ไปโน่นไปถึงสงขลาไปหัดใหญ่ไปสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวนี้ก็ยังปรากฏอยู่ไปทางเหนือก็ไปเยอะแต่ว่าไปทางเหนือตอนล่างเหนือตอนบนไม่รู้สึกจะไม่ปรากฏเท่าไหร่มาปรากฏตอนหลังมาปรากฏจากบรรดาสานุศิษย์ทางสายภาคอีสานซึ่งออกไปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามวัดสมณัตวิหารวัดบรมนิวาสวัดปทุมวนารามหลักอยู่ตรงนี้พระเถราจารย์เหล่านั้นก็ไปทั่วอีสานแล้วก็ลุยขึ้นเหนือด้วยอย่างหลวงปู่มั่นนี่ก็ขึ้นไปเหนืออยู่เชียงใหม่ทั้งหลายหลายปีอยู่เหมือนกันนะวันที่7ถึง15วัดราชาจัดฉลองไปร่วมงานกันไปศึกษาไปดูมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะวันนี้หมดเวลาแล้วใช่แล้วเอาละขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่ติดตามสดับรับฟังทุกท่านช่วยกันแชร์นะไปให้เพื่อนพ้องน้องพี่ญาติพี่น้องทั้งหลายเราจะได้บุญด้วยกันนะสวัสดีดีเป็นยังไงนะยังไงบ้างอ่ะวันนี้นะก็ดูไม่ทราบมีใครบ้างเนาะมาวันนี้ท่านเน้นเรื่องพระเยอะนะวันนี้เพราะว่าวรรคนี้วรรคคำสอนที่ว่าด้วยหน้าที่ของพระนะก็มณีแสงจันทร์ก็แม่ชีก็รับรู้รับทราบไว้ก็ดีนะสาธุกระเกียดเก่งสาธุสาธุสาธุว่างั้นสมศรีลักษณะบิลาศสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าก็แบนอะไรระงับการใช้อะไรไม่รู้กระเกียดเก่งสาธุลีลาวดีดอกสร้อย
สาธุสมศรีบอกว่านำกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าแนติแก้วเคนสาธุหนูปานลักษณะวิราชสาธุแนติแก้วเคนบอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุครับท่านเจ้าคุณอนุโมทนาสุขภาพดีนะระวังโควิดตอนนี้มันมาได้ยินบ่อยเลยนะต้องระวังพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุครับหนูปานลักษณะมิราชก็บอกว่าขน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะตักกี้จังสาธุพรพิมลฉัตรการนี่บอกว่าสาธุสาธุสาธุไม่ต้องว่ากันมากนะอนุโมทนาวัดป่าบันเนินสุโขทัยบอกว่าน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพร้อมอนุโมทนาสาธุกริดไกรดิตบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุสาธุสิวัดไกรดิตเหมือนกันสาธุสุพนีวันดีสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุสุทัศน์อ่อนเกตพลโอ้นอพลอมาฟังธรรมเหมือนกันนะสาธุสาธุอันนี้ก็ลูกศิษย์ไม่รู้เติบโตไปถึงไหนแล้วได้ข่าวว่าไปสร้างสวนทำสวนอะไรเนี่ยนะพระครูรัตนพรหมคุณโอ้พระครูรัตนพรหมคุณมาด้วยสาธุครับแล้วก็สุรชัยเผ่าพันธ์ขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรสวีชุมพรมหานิพนธ์วัดใต้พระโขนงนี่นะสหายผมเป็นไงแล้วไม่รู้นะพระครูปลัดเป็นไงแล้วไม่รู้พระครูปลัดสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุแม่ครัวชูชาติซึ่งจิตเจริญบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงอนุโมทนาสาธุนะอันนี้ก็เจ๊กหนอสาอ่านไม่ออกกำลังรับชมอยู่บอกว่างั้นก็บอกกำลังรับชมก็ลงภาษาจีนมาก็เลยไม่รู้ชื่ออะไรก็เลยอ่านว่าเจ๊กหนอสาวิโรเมธรรมบอกว่าน้อมสาธุอนุโมทามิครับสาธุวิโรเมธรรมยังบอกว่าน้อมถวายความเคารพครับสาธุแปะนันทิการสาธุบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธิตชัยสิริสาธุเหมือนกันนะอนุโมทนามหาบุญชูเจียวรำสาธุครับบุญชูเจียวรำก็บอกว่ากราบสาธุครับว่างั้นสาธุกระเกียดเก่งเพิ่งมาสาธุสาธุสาธุตรงนี้เอาทีหนึ่งนะสฤทธิ์พงเทศะบำรุงว่าไงว่าที่ด็อกเตอร์ถึงไหนแล้วคิดถึงอยู่สาธุครับพระอาจารย์ว่างั้นกิมอินบุญแท่นเท่าแก่เนี้ยห้วยขวางเป็นยังไงบ้างเอาขอปล่อยกิมวงสกุลสาธุสาธุกิมอินบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะวรนันท์ขาวศรีนี่ก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุณภาปราณียังไม่บอกว่าอะไรณภาปราณีก็เอาแล้วโอ้มันไหลลื่นอนุโมทนานะสาธุสาธุพระครูปลัดยงนิติสาโรสาธุครับ
วัดศิลาดาษพระครูศรีรัตนาธรอนุโมทนาสาธุทองใสราชโคตรนี่บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาตาสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับเอาและสาธุสิทันการจันสังสาโอสาธุสาธุอนุโมทนามาคนสุดท้ายสิทันการจันสังสานะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุพบกันวันนี้เท่านี้พรุ่งนี้วันพระนะอย่าลืมอย่าลืม 9:45 ติดตามชมทางเฟซไลน์นะจ่องเดิมเทศให้ฟังสวัสดี